แพทย์แถลงด่วนตูนบอดี้สแลมกระดูกคอทับเส้นประสาทแขนซ้ายชาบางนิ้วขยับไม่ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับแฟนคลับและแฟนเพลงที่ติดตามข่าวเป็นอย่างมากเมื่อศิลปินร็อกชื่อดังตูนอาทิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลหลังมีอาการชาบริเวณแขนด้านซ้ายและนิ้วมือซ้ายบางนิ้วไม่สามารถบังคับได้ตามปกติซึ่งผลวินิจฉัยจากการตรวจของแพทย์ผู้ดูแลพบว่าเป็นภาวะสืบเนื่องมาจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทล่าสุดเวลา 16:00 นวันนี้ 14 ธันวาคม 63 คณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านำโดยพันเอกหญิงปริยนันท์จารุจินดารองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าพันเอกทิพย์ชาติบุญยรัตพันธ์ผู้อำนวยการกองออร์โธปิดิกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและพันโทประวินคชเสนีศัลยแพทย์โรคกระดูกโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้เชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการแถลงข่าวอัปเดตอาการป่วยของตูนบอดี้สแลมณห้องประชุมมรูสุวรรณชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบโดยมีรายละเอียดดังนี้ประวัติตูนบอดี้สแลมจากเด็กน้อยมากความสามารถสู่ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศพันเอกหญิงปริยนันท์ช่วงประมาณวันที่10ธันวาคมคุณตูนมีอาการค่อนข้างเยอะก็เลยไปรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดภูเก็ตซึ่งทางนั้นก็ได้ให้คุณตูนรักษารวมถึงมีการฉีดยาแก้อักเสบให้แต่เนื่องจากการที่นอนพักอยู่ประมาณ 2-3 วันคุณตูนก็ยังไม่หายปวดและแขนซ้ายก็ยังอ่อนแรงสุดท้ายทางคุณตูนจึงได้ตัดสินใจย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อวันที่13ธันวาคมช่วงเวลาบ่าย2กว่าตอนนี้คุณตูนได้รับการพิจารณาจากแพทย์แล้วว่าในเมื่อคุณตูนมีอาการปวดค่อนข้างเยอะก็เลยจะต้องให้คุณตูนนอนรักษาตัวอย่างต่อเนื่องพันเอกหญิงปริยนันท์จากการตรวจเบื้องต้น MRI พบว่ามีหมอนรองกระดูกข้อที่7กดทับเส้นประสาทซึ่งอาการนี้คุณตูนเคยเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ3ปีก่อนสมัยวิ่ง9คนละ9แต่ตอนนั้นคุณตูนเป็นไม่มากและเราก็ได้ดูแลจนหายแต่จากการตรวจล่าสุดจากเดิมซึ่งเสื่อมเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยๆไม่เกิน 10% ตอนนี้ก็ได้ขยับขึ้นมาประมาณ 20% จึงทำให้มีอาการมากขึ้นพันเอกทิพย์ชาติขออนุญาตเรียนให้สื่อมวลชนทราบว่าเราดูแลโดยทีมแพทย์รวมทั้งกายภาพบำบัดซึ่งเราขอยืนยันว่าจะดูแลและรักษาคุณตูนให้ดีที่สุดพันโทประวินตั้งแต่มีอาการล่าสุดประมาณ4วันที่ผ่านมาจนกระทั่งมานอนที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่13หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายเพิ่มเติมเราก็พบว่าปัญหาของคุณตูนที่ทำให้นิ้วมือข้างซ้ายมีอาการอ่อนแรงลงประมาณ50%ร่วมกับมีอาการชาบริเวณมือซึ่งจากภาพ MRI พบว่ามีหมอนรองกระดูกต้นคอเบียดโดนเส้นประสาทโดยเฉพาะบริเวณข้างซ้ายอยู่2ข้อพันโทประวินเราได้ประชุมกันและได้มีความเห็นให้คุณตูนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรอให้อาการอักเสบลดลงเสียก่อนและทำกายภาพปบบัดโดยเบื้องต้นจะติดตามอาการอย่างใกล้ชิดประมาณ 1-2 สัปดาห์ถือว่าวิกฤตมากไหมสำหรับอาการของตูนบอดี้สแลมพันเอกหญิงปริยนันท์คงไม่ถึงขั้นวิกฤตค่ะแต่แค่ต้องพักโดยเฉพาะการขยับคอถ้าหากไม่งดกิจกรรมก็อาจจะรักษายากขึ้นแต่เบื้องต้นเราจะทำการรักษาไปทีละขั้นตอนซึ่งก็คือยังไม่ผ่าตัดก่อนแต่ที่เราจะทำคือทำการดึงคอเพื่อให้มันไม่ไปกดทับเส้นประสาทและถ้าหากได้ผลดีก็จะได้ผลภายใน2สัปดาห์แต่ถ้าหากผ่านไป2สัปดาห์แล้วมีอาการมากขึ้นหรือไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดซึ่งต้องพิจารณาร่วมกับผู้ป่วยด้วยค่ะในกรณีที่มีการผ่าตัดต้องพักรักษาตัวนานเท่าไหร่
พันเอกหญิงปริยนันท์ถ้าหากมีการผ่าตัดเรื่องการพักฟื้นอาจจะต้องใช้เวลา2 เดือนขึ้นไปดังนั้นเราจึงเลือกใช้วิธีไม่ผ่าตัดก่อนแต่อย่างไรก็ตามการพักผ่อนจริงๆก็ต้องใช้เวลา2 เดือนขึ้นไปค่ะระยะยาวจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตไหมพันโทปวินหากเรารักษาโดยการไม่ผ่าตัดและผลการรักษาเป็นไปได้ด้วยดีหลังจากนั้นคุณตูนก็อาจจะต้องใช้เวลาพัก2 เดือนเพื่อให้คออยู่นิ่งๆที่สุดเพื่อที่คุณตูนจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติจริงๆแล้วอาการหมอนรองกระตูกักของคุณตูนมีมาตั้งแต่เมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่ว่าครั้งนี้มีอาการปวดมากกว่าเดิมและก็มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นซึ่งสาเหตุก็มาจากหลายๆอย่างทั้งกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือการกระแทกอาการนี้จะส่งผลกระทบต่อเสียงร้องหรือการร้องเพลงไหมพันเอกหญิงปริยนันท์เสียงร้องอาจมีผลกระทบอยู่บ้างเนื่องจากนักร้องแต่ละคนก็จะมีท่าทางในการร้องเพลงแตกต่างกันดังนั้นเราจึงอยากให้คุณตูนถนอมสักนิดหนึ่งหรืออาจต้องปรับเปลี่ยนการร้องในอนาคตเพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำอีกจะสามารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมไหมพันเอกหญิงปริยนันท์อันนี้อยู่ที่ผลการรักษาของเราในช่วง2 เดือนนี้และถ้าหากทุกอย่างกลับมาเป็นปกติการใช้ชีวิตก็จะกลับมาเป็นปกติเช่นกันแต่ที่เราไม่อยากให้ทำที่สุดก็คือการโยกคอคือถ้าหาก2 อาทิตย์นี้ตอบสนองดีขึ้นการขึ้นคอนเสิร์ตเบาๆก็น่าจะทำได้ค่ะอาการนี้สามารถรักษาหายขาดได้ไหมพันโทปวินอาการหมอนรองกระดูกไปเบียดเส้นประสาทส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความเสื่อมฉะนั้นถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นมันก็เป็นความเสื่อมโดยธรรมชาติทุกคนสามารถเป็นได้ครับสภาพจิตใจของคนไข้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างพันเอกหญิงปริยนันท์เราคุยกับคุณตูนทุกวันคุยกันหลายรอบและคุณตูนมีกำลังใจดีมากรวมถึงเขาเองก็รู้สึกเป็นห่วงแฟนเพลงที่สัญญาไว้เรื่องการเล่นคอนเสิร์ตช่วงปีใหม่เรียกว่าเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองด้วยซ้ำและเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมกังวลเรื่องเสียงร้องแต่อย่างที่บอกอาจต้องเปลี่ยนแค่สไตล์เท่านั้นเองด้วยความที่พี่ตูนวิ่งยาววิ่งเยอะหลายคนก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้พันโทปวินอาจจะต้องรอดูตอนนี้ก่อนครับ2 อาทิตย์และก็ดูหลังจากนั้นไปอีก2 เดือน นิ้วที่ขยับไม่ได้คือขยับไม่ได้ประมาณเท่าไหร่พันโทปวินขยับได้ครับแต่แค่อ่อนแรงลงประมาณ 50% พันเอกหญิงปริยนันท์ทางทีมแพทย์จะดูแลคุณตูนให้ดีที่สุดและทุกอย่างก็มีขั้นตอนของการดูแลรักษาอยู่ซึ่งทางเรามั่นใจว่าจะดูแลคุณตูนอย่างดีที่สุดรวมถึงขอให้ทุกท่านคลายกังวลเพราะเมื่อการรักษาได้ผลส่วนที่เป็นการชาและก็ขยับก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะแต่ถ้าหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงและสื่อมวลชนให้ความสนใจก็สามารถนัดเข้ามาสอบถามได้ค่ะ